FM 105 Smile Thailand เปิดสายไปที่อาจารย์ทางกฎหมายสิครับรออะไรรอศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับวัฒนพงศ์ครับอาจารย์เราควันหลงเก็บตกกันผมเห็นอาจารย์ในหลายสื่อแล้วทราบอาจารย์เหนื่อยช่วงนี้ครับใครๆก็ต้องถามอาจารย์นะครับอาจารย์มองยังไงประเด็นศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์นี้และจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์ครับอย่างนี้คุณวัฒนพงศ์เพื่อความต่อเนื่องในสิ่งที่คุณวัฒนพงศ์ได้ปล่อยเสียงคุณชัยธวัฒน์ไปแล้วการที่คุณชัยธวัฒน์บอกว่ามาตรา112เป็นปัญหาเนี่ยนะครับผมลองยกสาธกขึ้นมาคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งท่านว่าไฟแดงท่านว่าไฟแดงเป็นปัญหาไหมไฟแดงไม่เป็นปัญหาสิอาจารย์เวลาผ่านสี่แยกเราก็ต้องติดไฟแดงก่อนไฟแดงจะเป็นปัญหาต่อเมื่ออะไรคุณวัฒนพงศ์ต่อเมื่อเราปวดฉี่แล้วเราไปไม่ทันอาจารย์ต่อเมื่อเราต้องการที่จะฝ่าไฟแดงถูกไหมใช่ไฟแดงจะเป็นปัญหาใช่มาตรา112จันใดจันนั้นเราคุยกันหลายครั้งละครับถ้าวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องนึงนะจากช่วงล่วงเกินด่าทอว่ากล่าวเป็นอีกเรื่องนึงนะถ้าบอกว่าเฮ้ยเจตที่แสดงความคิดเห็นนี่ฟังดูไม่ค่อยเข้าท่านะครับเอข้อมูลนี่มันอาจจะยังขาดตกบกพร่องอยู่นะถือว่ายังทำวิจัยได้ไม่ดีพอนะนี่วิพากษ์วิจารณ์ผมถูกไหมครับเจตมึงโคตรโง่เลยโคตรควายเลยหาเลยอย่างนี้วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ผมปะวิจารณ์อาจารย์ฮ่าๆถูกไหมเจอหน้าผมนะครับเฮ้ยวันนี้หน้าตาไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือเจ็บใครได้ป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยหน้าตาแบบไม่ได้เรื่องเลยนะอันนี้คนเอเชียทำนะอาจารย์ฝรั่งเขาไม่ทำฝรั่งไม่ทำอาจารย์แต่คนไทยอะทำปุ๊บเจอหน้าผมไอ้เหี้ยเจ็ดหน้าเหมือนหมาเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อาจารย์มันมีการให้คุณค่าหรือด้อยค่าเกิดขึ้นกับไฟแดงถ้าท่านจะต้องการฝ่าไฟแดงก็เหมือนกับว่ามาตรา112เนี่ยครับเขาไม่ให้ดูหมิ่นก็คือด่าทอครับเขาไม่ให้หมิ่นประมาทก็คือใส่ความเอาเรื่องเท็จเรื่องจริงเรื่องไม่ควรพูดอะไรทั้งหลายแล้วแต่เนี่ยไปพูดที่จะทำให้เสียหายแสดงความอาฆาตมาร้ายสมมตินะผมเนี่ยสมมติว่าคุณแม่ผมเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องสมมติว่าคุณแม่ผมเสียชีวิตไปแล้วถ้ามีใครมาบอกว่าเจมึงตายตามแม่มึงไปเลยโอ้ไอ้นี่แสดงความอาฆาตมาร้ายผมไหมก็น่าจะใช่แหละอาจารย์ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองคิดดูเหมือนไฟแดงอะปัญหาที่คุณเชษฐวัฒน์พูดอะเนี่ยมันคือปัญหาว่าคุณต้องการจะฝ่าไฟแดงคุณต้องการจะทำในสิ่งที่มาตรา112คุ้มครองทีนี้ถามว่าศาลท่านบอกไหมว่าไม่ให้คุณทำไม่ให้คุณแก้ไขมาตรา112ท่านก็ไม่ได้พูดนะครับผมว่าถ้อยคำของคุณเชษฐวัฒน์เมื่อสักครู่ก็พูดเองอ่ะที่คุณวัฒนพงศ์ปล่อยอ่ะที่บอกว่ากระบวนการนิติบัญญัติอันชอบมันคืออะไรผมไม่รู้นะครับผมว่านะคุณวัฒนพงศ์ถ้าคุณเชษฐวัฒน์ไม่รู้นะลองไปหาหรือดร.ปิยบุตรดูนะหรือลองไปหาหรือบรรดานักกฎหมายแล้วลองไปคิดกันว่าพวกท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูไหมครับถ้าท่านไม่รู้ว่าไอ้ due process เนี่ยไอ้กระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายมันคืออะไรเนี่ยนะครับลาออกท่านบอกว่าตนเป็นผู้แทนประชาชนถูกไหมครับท่านบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ท่านลุกขึ้นมาบอกศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้เรื่องนะสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่าไอ้แบบนี้ไม่ใช่นะศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพผมไม่ได้พูดเองนะท่านพูดประมาณนั้นนะว่าตีความกฎหมายไม่ถูกต้องเลยนะท่านลงไปดูซิบรรดาท่านทั้งหลายที่นั่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านน่ะภูมิรู้ความสามารถอะไรต่างๆเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างแต่ท่านกำลังบอกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องนะแต่ท่านรู้เรื่องดีกว่าถ้าท่านรู้เรื่องดีกว่ากระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายคืออะไรท่านไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าศาลท่านก็บอกนะศาลท่านก็พูดในเนื้อของสิ่งที่ท่านอธิบายว่ากระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112คืออะไรคือ1เนื่องจากว่ามันเป็นบทคุ้มครองพระมหากษัตริย์ครับพระราชินีองค์ราชทายาทผู้ทรงราชการดูเสมือนหนึ่งเป็นการคุ้มครองบุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลหลายคนก็จริงแต่ความเป็นจริงของบุคคลผู้นี้ถ้าเราจะไล่เรียงโดยใช้ถ้อยคำมันจะมีอยู่3ลักษณะ3สถานะ1ใกล้ตัวกับบุคคลมากที่สุดคือองค์พระมหากษัตริย์ครับไปดูมาตรา6ของรัฐธรรมนูญองค์พระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้นี่องค์พระมหากษัตริย์ถูกมั้ยครับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญก็มี
นี่คือขยับมาจากความเป็นบุคคลนี่คือสถานะของความเป็นประมุขของรัฐสุดท้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ไม่ใช่แต่เพียงแค่ว่าเป็นประมุขของรัฐแต่เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของบ้านเมืองที่ทำให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้ท่านก็จะเห็นเลยว่าศาลท่านพยายามอธิบายให้ฟังนะว่ามาตรา112ที่มองดูว่าเหมือนเป็นเรื่อง personification คือการคุ้มครองบุคคลหนึ่งคนหรือการเอาเรื่องของคนหนึ่งคนมาเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับลักวิ่งชิงปล้นไม่เหมือนกับฆ่ากันตายอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับอะไรมันมีเชื่อมโยงกับราชอาณาจักรหรือว่าบ้านเมืองเรานี่แหละมันจึงไปอยู่ในหมวดว่าด้วยความมั่นคงของราชอาณาจักรไงครับท่านก็อธิบายแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายแค่นี้นะท่านอธิบายไปอย่างนี้นะวัฒนพงศ์ถ้อยคำที่ท่านพูดถึงโบราณราชประเพณีและโบราณนิติประเพณีอันนี้ท่านไม่ได้พูดเฉพาะแต่พระมหากษัตริย์นะถ้าท่านจะพูดเฉพาะแต่พระมหากษัตริย์ท่านจะใช้ถ้อยคำนี้โบราณราชประเพณีโบราณนิติราชประเพณีนี่พูดถึงเรื่องพระมหากษัตริย์อย่างเดียวแต่การที่ท่านใช้โบราณราชประเพณีอันนั้นจะมุ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ก็สืบสานต่อมาจนมาถึงทุกวันนี้ยังไงโบราณนิติประเพณีคือเป็นเรื่องของพวกเราด้วยและเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ด้วยใช้กฎหมายร่วมกันยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นกฎหมายอาญาอันนี้เพื่อให้เห็นภาพนะว่ามาตรา112มีนัยยะที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียกว่าความมั่นคงของราชอาณาจักรความมั่นคงของรัฐอย่างไรทีนี้เนี่ยการพูดถึงพระราชสถานะในมาตรา6การอธิบายถึงองค์พระมหากษัตริย์อธิบายถึงพระมหากษัตริย์อธิบายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เราจะไปบอกว่าเป็นความผิดส่วนตัวได้เพราะถ้าเป็นความผิดส่วนตัวเป็นความผิดส่วนพระองค์ให้พระองค์ท่านดำเนินการเองหรือพระองค์ท่านทรงมอบอำนาจให้ผู้ใดไปทำเนี่ยมันเท่ากับว่านำพระมหากษัตริย์มาชนกับประชาชนโดยตรงมันกลายเป็นเรื่องของคนหนึ่งคนเหมือนกับมีใครเดินมาต่อยหน้าผมผมก็ไปฟ้องไอ้คนนั้นเนี่ยว่าธนพงศ์มันไม่ใช่ในแง่สำคัญมันมากไปกว่านั้นและถ้าเกิดจะให้พิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงและมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ความเข้มงวดของบทคุ้มครองนี้ซึ่งเป็นความคุ้มครองประมุขของรัฐและเป็นความคุ้มครองสถาบันโดยรวมผ่านองค์พระมหากษัตริย์คือผ่านบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมันถูกด้อยค่าถ้อยคำที่ศาลท่านใช้ถูกไหมครับแล้วถ้าปล่อยให้ทำอย่างนี้เรื่อยไปมันจะเกิดการซอกกร่อนบ่อนทำลายอาจารย์แหมผมจดคำนี้ไว้อย่างแม่นเพราะฉะนั้นพอเชื่อมโยงประสานกันมันจะเห็นเลยว่าคำอธิบายของท่านทั้งหมดก็คือว่าไฟแดงมีอยู่อย่าฝ่าไฟแดงนั่นคือเกณฑ์ที่หนึ่งสำคัญที่สุดไฟแดงมีอยู่ถ้าถอนเอาไฟแดงออกทิ้งมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณวัฒนพงศ์วันนี้พวกสี่แยกทั้งหลายที่ไฟแดงมีอยู่ถามว่าถ้ามีคนลุกขึ้นมาบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะมีไฟแดงเนี่ยหรือก่อนหน้าที่เรามีสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเราอยู่กันยังไงล่ะสมัยขี่รถม้าขี่เกวียนเนี่ยมันต้องมีนะใช่อาจารย์จะบอกว่ารถมันไม่เร็วขนาดนี้แล้วรถมันมีเยอะใช่ใช่ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณจะบอกว่าแต่ดั้งแต่เดิมมาเนี่ยผมก็ไม่เถียงคุณหรอกสมัยยุคหินดึกดำบรรพ์เราอยู่ถ้ำกันเนี่ยนะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีครับครับแต่พอสร้างบ้านแปลงเมืองมาพอสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและรักษาความเป็นบุรณภาพของอาณาจักรมาร่วมกันจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นราชอาณาจักรเนี่ยคุณจะมาอยู่ดีๆบอกว่าไม่มีไฟแดงได้ไหมล่ะก็มันมีสี่แยกแล้วมันมีรถเยอะแล้วอ่ะก็ต้องทำสะพานข้ามไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คุณจะไปพูดถึงวันแบบอยู่มนุษย์ยุคหินมันไม่ใช่แล้วไงมันจันใดก็จันนั้นก็คือนี่คือประการที่สองที่ศาลท่านบอกว่าอยู่ดีๆจะรื้อไฟแดงทิ้งไม่ได้ประการที่สามก็คือศาลไม่ได้พูดถึงเรื่องแก้ไขมาตรา112เท่านั้นนะคุณวัฒนพงศ์ศาลไม่ได้พูดอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่แล้วว่าแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำได้อาจารย์ผมก็เลยจะถามข้อนี้คือกระบวนการที่ไม่ใช่นิติบัญญัติโดยชอบเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็อธิบายคอนเทกต์ของเหตุการณ์ทั้งหมดมาก็ประโยคนี้ก็เลยถูกอธิบายไว้ตอนต้นอย่างที่อาจารย์เจตเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ซึ่งหมายถึงว่ายังทำได้เพราะว่าแก้กฎหมายทำได้ทีนี้ระหว่างทางคุณปิยบุตรก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้หรือว่าทำแถลงการตอบโต้คุณปิยบุตรก็บอกว่าคือบอกว่าทำไมศาลไม่ทำตอนหลังที่กฎหมายผ่านสภาไปและสุดท้ายก็ไปศาลรัฐธรรมนูญในตอนท้ายเพื่อกันข้อแต่ว่าทำไมถึงมาทำตอนต้นในการแก้กฎหมายเนี่ยจะยื่นแก้กฎหมายมันทำให้เป็นการแทรกแซงคือเหมือนศาลแทรกแซงนิติบัญญัติอาจารย์ขยายท่อนนี้ก่อนที่จะไปข้อ3ครับคุณวัฒนพงศ์คิดว่าผมชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมคิดกันด้วยหน่อยนะสมมุตินะครับว่าเรามีหนทางในการที่จะมีคนสำรวจตรวจตราดูความเรียบร้อยของสังคมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนทั้งหลาย
เราควรจะทำหรือไม่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีสุภาพสตรีมันนั่งณสถานที่หนึ่งแล้วมีสุภาพบุรุษ 2-3 คนมองด้วยความหื่นกระหายมากและเตรียมการกำลังจะข่มขืนสุภาพสตรีนั้นถ้าเรามีกลไกนี้ในการคุ้มครองรองตรวจตาดูเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้3คนนี่มันมีพิรุธละครับแล้วก็จะได้ตามไปพอ3คนนี้กำลังจะทำอะไรผู้หญิงกำลังจะจับตัวผู้หญิงเนี่ยเราก็เข้าไปจับกุมได้ถูกไหมแต่เราไม่ได้จะจับกุมเลยนะตอนที่หื่นกระหายถูกไหมครับแต่ถ้าริเริ่มเข้าไปจะคุกคามผู้หญิงแล้วเนี่ยเราตัดตอนนี้มันดีกว่าไหมที่จะให้สุภาพสตรีนี้ถูกข่มขืนผู้ยี่ผู้ยำแล้วมาบอกว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรเอาไอ้3คนนี้เข้าคุกเรียกร้องค่าเสียหายเอาเงินไปให้ท่านผู้หญิงสุภาพสตรีนั้นอย่างนี้เหรอมันชดเชยกันไม่ได้เนาะจันเนาะทันใดก็ฉันนั้นก็คือว่าถ้าจะรอแบบที่ดร.ปิยบุตรบอกออกเป็นกฎหมายก่อนสิคือแปลว่าอะไรถ้าสมมติว่าท่านไม่ได้แค่ออกกฎหมายแต่ท่านใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยของสัตว์สูงจากประมุขจะรอให้ท่านเป็นคณะราษฎรก่อการ2475แล้วเกิดสำเร็จที่ผลในการที่จะล้มพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพวกเราวันนี้จะรอให้ท่านล้มพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมากูจะทำอะไรกับมึงเนี่ยเหรอโอ้ยผมว่าต้องคิดให้ดีนะเวลาจะพูดอะไรครับคือคำว่าซอกกลอนบ่อนทำลายเนี่ยมันอธิบายแล้วไปแล้วด้วยลักษณะของคำเลยก็คือมันค่อยๆบ่อนซอกค่อยๆกัดกลอนไปแล้วก็บ่อนทำลายด้วยถ้าทำไมจะไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคราวเดียวก็จบล่ะทำไมไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันแปลว่าอะไรคุณวัฒนพงศ์วันนี้นะวันนี้ผมด่านายกไม่ได้ทำอะไรกับผมณจุดที่ผมด่านายกเลยเนี่ยนะ1นาทีหลังจากที่ผมด่านายกเฮ้ยเจเมื่อกี้มึงด่านายกอดีตมั้ยวันพรุ่งนี้ค่อยดำเนินการไปแจ้งความว่าเอ้ยมึงด่านายกอดีตไหมแล้วผมด่านายกแล้วผมก็ไปบอกคนเขาว่าผมด่านายกแล้วคนที่รับรู้ว่าผมด่านายกก็ไปพูดกันต่อและไอ้คนที่ไปพูดกันต่อก็ไปลงในสื่อสังคมว่าผมด่านายกแบบนี้สิ่งที่ผมด่านายกกระจายไปอย่างคุณวัฒนพงศ์ผมด่านายกครั้งเดียวไอ้หมากอสมมตินะครับมันกลายเป็นว่าไปกันทั่วโลกแล้วว่ามีคนว่ากอเป็นหมาแล้วคนก็อ่านกันไปเฮ้ยกอแม่งโดนด่าไอ้หมาเว้ยแล้วก็พูดกันต่อไปนี่คือสิ่งที่ศาลท่านบอกทำเป็นขบวนการไงครับครับแม้เวลาที่คุณจะพูดเนี่ยคุณต้องไปคิดด้วยสิว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรท่านถึงต้องอธิบายว่า25มีนาคม2564เนี่ยมันอาจจะเป็นกระบวนการอันชอบของกระบวนการนิติบัญญัติก็ได้นะครับแต่กระบวนการนิติบัญญัติอันชอบนั้นเนี่ยมันไม่ผ่านท่านไม่บรรจุให้เพราะท่านไม่บรรจุให้หรือสมมติว่าตอนนั้นบรรจุแล้วเสียงข้างมากในสภาไม่เห็นด้วยมันอาจจะอนุโลมได้ว่าเป็นกระบวนการอันชอบแต่หลังจากนั้นท่านเอามาขึ้นเวทีพอมีคนที่เป็นคนจากฝั่งภาคประชาชนขึ้นมาแล้วก็ถามว่าตกลงจะยกเลิกหรือตกลงจะแก้ไขคุณพิธาในฐานะที่เป็นผู้แทนของพรรคการเมืองครับบอกว่าโดยส่วนตัวจะยกเลิกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้โดยส่วนตัวที่เขาร้องคุณพิธาในชัดเจนอยู่แล้วก็คุณหมอจะยกเลิกแต่ส่วนที่เป็นพรรคเนี่ยบรรดาประเทศเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้าทั้งหลายเชื่อไหมเพื่อนผมฝรั่งมังค่าทั้งหลายโทรมาถามผมว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ representation หรือความเป็นตัวแทนของหัวหน้าพรรคซึ่งสำหรับเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าสมมติหาเสียง15วันนะ15วัน24ชั่วโมงของ15วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแต่เป็นตัวแทนพรรคตลอดตื่นขึ้นมาโทษนะเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันพี่ไม่พูดอะไรจะพูดในนามส่วนตัวไม่ได้ครับณอาวการนั้นเนี่ยทุกอย่างที่พูดมันคือพูดในนามพรรคพูดเป็นตัวแทนพรรคหมดเลยการจะมาบอกว่าถ้าผมโดยส่วนตัวผมยกเลิกถ้าเป็นพรรคผมแก้ไขและแถมไม่พอมานั่งอธิบายอย่างงู้นอย่างนี้ว่าทำไมต้องแก้ไขนั่นแปลว่าคุณตีกันเพียงในเรื่องแก้ไขเพราะว่าจุดมุ่งหมายจริงคือยกเลิกและศาลท่านก็ยกมาชัดเจนมากนะว่าแล้วเมื่อตอบคำถามเขาคุณบอกว่าถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้จะไปร่วมกับพวกเธอก็แปลว่าอะไรก็พวกนั้นลุกขึ้นมาจะยกเลิกถูกไหมและดีไม่ดีก็เข้าข่ายล้มล้างด้วยพวกที่ดำเนินการเพราะว่าอะไรคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนะคำวินิจฉัย 19/2564 ก็บอกแล้วนะครับว่าการกระทำที่ว่าไปตรงนั้นก็เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมันจะสูบเป็นประมุขมันมีตัวอย่างอยู่พอเป็นเช่นนั้นเนี่ยการจะมาบอกว่าฉันไม่ทำอะไรเลยฉันทำอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคุณวัฒนพงศ์สนิมมันเกิดแต่เนื้อในความในใจของท่านท่านรู้ดีอยู่ครับและวิธีที่ท่านทำหนทางที่ท่านเดินวิธีการที่ท่านเลือกสิ่งที่ท่านนำเสนอและเนื้อหาที่ได้ใช้มันชัดเจนในตัวมันเองอยู่ท่านก็รู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่กระตุกไว้ถ้าไม่ดึง
จะรอให้ถึงเมื่อไหร่ให้เกิดความเสียหายให้เกิดความเสียหายอันไม่อาจเยียวยาได้หรือครับอันนี้ทั้งหมดท่านถามว่าปรามไหมผมว่าปรามนะครับไม่ถึงกับขนาดว่าจะไปทำหลายแต่ต่อจากนี้ผมยังเชื่อนะว่ามันมีรอยนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วกับสิ่งที่ศาลท่านบอกว่าอนาคตต่อไปผมว่ามันมีรอยต่อนะครับนี่ไอ้รอยต่อตรงนี้ถ้าเกิดท่านหยุดผมว่าท่านไม่น่าจะโดนยุบพรรคนะแต่ถ้าท่านไม่หยุดถ้าเกิดท่านทำแบบตอนที่ท่านพูดแถลงหลังจากศาลรัฐธรรมนูญท่านมีคำวินิจฉัยออกมาเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่อันตรายคืออะไรมั้ยคุณรัตนพงษ์คุณรัตนพงษ์ได้ฟังที่คุณพิธาพูดเป็นภาษาอังกฤษไหมคุณพิธาบอกกับโลกนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพวกเขาเป็นทรีซันคือกบฏศาลรัฐธรรมนูญท่านไปบอกตอนไหนทำไมคุณพิธาซึ่งมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากเลยเนี่ยไม่ใช้คำว่า destroy หรือใช้คำว่า overthrow ก็คือว่าจับโยนทิ้งหรือล้มล้าง destroy ก็คือทำลายแต่คุณพิธาเลือกใช้คำว่า treason ซึ่งแปลว่ากบฏคุณพิธาพูดได้ไงกับชนชาวโลกว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพวกคุณเป็นกบฏคุณพิธาบอกว่าเป็นคนมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากถ้ากบฏคงไม่ได้มายืนพูดในส่วนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพูดกับบรรดานักข่าวหรือว่าผู้สื่อมวลชนเนี่ยภาคภาษาอังกฤษและเพื่อสื่อสารกับชาวโลกคุณใช้คำว่า treason ถ้าเกิดคุณตั้งใจคุณทำไมแล้วถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจเอาคุณไม่คิดให้ละเอียดก่อนว่าภาษาที่คุณใช้เนี่ยมันควรหรือไม่ควรแล้วอย่างคุณธนาธรเนี่ยได้คิดบ้างไหมว่าผู้นับถือพระเจ้าในโลกนี้มีกี่มากน้อยในประเทศนี้มีกี่มากน้อยกฎหมายไม่ได้แฝงมาจากพระเจ้าเนี่ย คุณไม่กระทบถึงบรรดาคนที่เขานับถือพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีกี่แบบแล้วลองนึกดูดิว่าท่านที่นับถือศาสนาที่เข้มงวดมากๆเอาพระเจ้ามาพูดเล่นไม่ได้มันมีนะในยุโรปเอาพระเจ้าเขามาพูดเล่นเนี่ยเขาฆ่าน้ำตายเลยนะอาจารย์เดี๋ยวกฎหมายไม่ได้ไม่ได้แฝกนี่เดี๋ยวเราจะแตะตรงนี้นิดนึงเพราะว่าแหมอาจารย์ขยายขึ้นมาแล้วคือผมอยากถามอาจารย์ถึงตรงบอกว่าคืออาจารย์เนี่ยให้ความเห็นไว้ในบางสื่อแล้วผมก็จดลงไปว่าจะถามอาจารย์ก็ตอบมาพอดีเลยอาจารย์ครับคือถ้าหยุดซะตั้งแต่ตอนนี้อาจจะไม่ถูกยุบพรรคคืออาจารย์ให้ความเห็นว่าถ้าหยุดอาจจะไม่ถูกแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาอาจารย์ให้ความเห็นไว้แต่สำหรับเขาเนี่ยหมายถึงว่าพรรคก้าวไกลทันทีเนี่ยคือไม่ได้หยุดคือยังทำต่อทีนี้ถ้าหยุดจะไม่ถูกยุบในความเห็นอาจารย์แล้วสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยมันต้องรับผลด้วยไหมครับคือที่ผมถามอาจารย์ก่อนผมถึงได้บอกครับว่าศาลท่านปรามรับผลไม่รับผลก็คือสิ่งที่ได้ทำถ้ายังจะทำแบบนั้นทำไม่ได้หรอครับได้รับผลละฮะสิ่งที่เสนอในสภา25มีนาคม2564ก็รู้อยู่แล้วว่ามันลุผ่านไปไม่ได้เพราะศาลท่านอธิบายแล้วว่ามันจะเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายเป็นการด้อยค่าเป็นอะไรที่ท่านอธิบายไปแล้วน่ะก็คือทำไม่ได้ถามว่าได้รับผลไม่ได้รับผลไงครับมันเหมือนสมมตินะคุณวัฒนพงษ์คุณวัฒนพงษ์อยากจะเอาเก้าอี้ตัวนึงนะครับไปนั่งกลางถนนนี่คือสิทธิและเสรีภาพที่คุณรัตนพงษ์คิดว่าเป็นของตัวเองศาลท่านบอกว่าเธอทำไม่ได้นะเก้าอี้ไปนั่งกลางถนนไม่ได้นะอันนี้คือได้รับผลละทำตามใจตัวเองไม่ได้แล้วผมว่านะเขาได้รับผลละแต่ถ้าจะยังไม่เลิกผมคิดว่าผลมันจะต้องมากไปกว่านั้นละซึ่งถ้าเกิดคนไปยื่นยุบพรรคไปอะไรเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแล้วคุณรัตนพงษ์ที่คุณชัยธวัฒน์แถลงเนี่ยนะเมื่อสักครู่ผมพูดแค่ตรงส่วนของคุณพิธาถูกไหมครับที่คุณชัยธวัฒน์แถลงเนี่ยนะผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะเป็นการขู่ซึ่งขู่อะไรขู่พระมหากษัตริย์ด้วยนะทำไมถึงเป็นการขู่พระมหากษัตริย์นี่เป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยต้องไปชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ใช่แล้วเป็นฝั่งคนลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ไม่ขู่พระมหากษัตริย์ขู่พระมหากษัตริย์นะครับแล้วปลุกระดมด้วยขอบคุณนะแต่เราไม่เลิกครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์พูดถึงกฎหมายไม่ได้ถูกส่งแฟกมาจากพระเจ้าอันนี้ธนาธรพูดก็มีคนเข้าไปจับนะบอกว่าธนาธรอ่านนิยายมากไปไหมดาวินชีโค้ดเขาบอก the bible did not arrive by facts from heaven คือคำพูดเป๊ะแต่ว่าไปเปลี่ยนคำว่า bible เป็นกฎหมายแต่อาจารย์ผมอยากจะติงธนาธรนิดเดียวเผื่อจะยิ้มออกว่าส่งแฟกนี่โคตรเชยนะดังนั้นควรจะเปลี่ยนตรงส่งแฟกไปส่งอีเมลอันนี้จบอะไรก็แล้วแต่คุณวัฒนพงษ์อย่างนี้ครับถ้าจะพูดถึงพระเจ้าในทางบวกเพื่อทำให้บรรดาผู้คนทั้งหลายเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งควรเผยแพร่แล้วทำให้มันเป็นการจันโลงโลกผู้ศรัทธาต่อสืบไปถ้าทำได้ดีก็จะได้ดีทำไม่ดีก็จะสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้ไอ้นี่ไม่เป็นไรพูดไปแต่พูดลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับเอาพระองค์ท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองหรือแม้กระทั่งเอามายุ่งกับเรื่องโลกมนุษย์กฎหมายไม่ได้แตกมาจากพระเจ้าพูดเพื่ออะไรแล้วลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดคนที่เขาศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาถือว่าพูดพระเจ้าเล่นอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปกันใหญ่หรอครับครับผมถึงได้บอกว่าเวลาพูดเนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยนะเราเป็นนายคำพูดนะ
แต่พอเราพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดมันเป็นนายเราไปแล้วต้องระมัดระวังไม่ใช่พูดพร่ำเพรื่อไปเพราะอย่างดร.ปิยบุตรเนี่ยจะมาพูดอย่างงุ่นยังนี่คือคุณรู้หมดทุกอย่างอ่ะแต่เข้าข่ายรู้หมดอดไม่ได้เพราะอยากทำรู้หมดอดไม่ได้รู้อาจารย์รู้จริงหรือเปล่าตกลงแล้วสุดท้ายแล้วดูเหมือนเขาทางกฎหมายก็ มีปัญหาแล้วผมคิดว่าคุณอุปการของศาลก็คือว่าท่านไล่เรียงนะครับแล้วก็ร้อยเข้าให้ฟังว่าบ้านนี้เมืองนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ใช่แล้วไม่เถียงนะไม่ใช่เฉพาะบุรพามหากษัตริย์นะที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนและรวมไปถึงทุกพวกคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่รุ่นแรกหรือเข้ามาอยู่รุ่น2รุ่น3อะไรก็แล้วแต่นี่นะไม่ได้อยู่มา10รุ่น100รุ่นตั้งแต่สมัยเขาสร้างบ้านแปลงเมืองโลกของมันไม่เป็นไรมาถือเป็นคนไทยด้วยกันมาอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองด้วยกันไม่เป็นไรถือว่าท่านหลายเหล่านั้นที่สร้างบ้านแปลงเมืองร่วมกับบุรพมหากษัตริย์มาเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนนี่แหละบ้านเมืองมันมาอย่างนี้แล้วสถาบันหลักของบ้านเมือง3สถาบันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยตอนเริ่มก่อเริ่มเกิดมามันเป็นเพราะว่ามีผู้นำแล้วผู้นำเนี่ยร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่ในยุคสมัยนั้นต่อสืบมาถึงพวกเราในการสร้างบ้านแปลงเมืองเราจึงมีชาติรวมหัวจิตหัวใจผู้คนแล้วก็เรามีชาติอันสงบสุขครับร่มเย็นสามารถอยู่กันด้วยสันติเราจึงสามารถมีศาสนาต่างๆที่จะอยู่ร่วมกันได้จึงเป็นเหตุว่าทำไมเรามีสถาบันหลักของบ้านเมืองสามสถาบันนี้ที่เราพูดถึงเสมอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับท่านรจนาให้ฟังนะไม่คิดบ้างนี่มันเป็นคุณอุปการนะท่านคือนึกออกไหมว่าเหมือนพ่อแม่สอนแล้วเราไปว่าท่านด่าเข้าใจสมมติพ่อแม่บอกลูกอย่าไปทำแบบนั้นเลยนะลูกมันไม่ดีอย่างนี้ท่านสอนนะพอเจอหน้าเพื่อนเราบอกว่าเอ้ยวันนี้ซวยมากเลยกูเจอพ่อด่าเออพ่อขัดใจเออพ่อไปด่าที่ไหนพ่อสอนก็เหมือนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านกำลังปรามว่าอย่าไปทำเลยบ้านเมืองจะวุ่นวายจะลุกเป็นไฟจะร้อนร้ายอาจารย์ตอนนี้ยังกลับรถทันไหมสำหรับก้าวไกลหรือว่าตอนนี้คือข่าวในทุกฉบับก็ไปทางเดียวกันว่ามันมีการร้องแล้วล่ะก็ร้องต่อในการยุบพรรคหรือแม้แต่ว่าความผิดที่จะเกิดขึ้นสำหรับกรรมการบริหารหรือคนที่ทำไปแล้วในการตัดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตหรือตามกติกาของกฎหมายอาจารย์เจนแนะนำว่ายังกลับรถทันไหมครับสำหรับผมคิดอย่างนี้นะครับว่าสำหรับผมลองจินตนาการตามนะมันมีฝากฝั่งผาอยู่ฝากฝั่งหนึ่งเป็นฝากฝั่งที่ศาลท่านบอกเราอยู่กันมาแบบนี้นะมันมีฝากฝั่งผาฝากฝั่งหนึ่งที่พรรคก้าวไกลหรือพลพรรคที่รวมกันจะเป็นแบบเคลื่อนไหวภาคประชาชนบนท้องถนนหรือว่าจะเป็นแบบคณะก้าวหน้าหรืออะไรก็ตามครับมองมุ่งไปมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งขนาดเนี้ยวิ่งมาปุ๊บศาลท่านบอกชังนักม้าที่ริมผาเถิดจะได้ไม่ตกผาเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่คุณวัฒนพงษ์ถามเปรียบเป็นรถผมเปรียบเป็นม้าเนี่ยถ้าหยุดผมว่าไม่ตกหน้าผาแต่ถ้าคิดว่าจะกระโจนข้ามไปหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากผมเชื่อว่ากระโจนไปผาอีกฝั่งหนึ่งได้ท้ายที่สุดถ้าเกิดมันคือการล้มล้างสถาบันหลักของบ้านเมืองโดยเฉพาะยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ครับมันก็จะเกิดความวิบัติอัปรานั่นคือไปถึงหน้าผาฝั่งโน้นก็พังทลายแต่สิ่งที่มันจะเกิดคือจะข้ามไม่พ้นจากผาฝั่งนี้ไปถึงผาฝั่งโน้นพอกระโจนออกไปจะตกหน้าผาตายนั่นคือถ้าไม่ชะงักม้าที่ริมผานะตอนนี้นะซึ่งยังทำได้สำหรับผมก็ยังทำได้นะผมเชื่อว่าทุนที่ไปร้องทั้งหลายเนี่ยมันยังมีรอยต่ออยู่ว่าถ้าเกิดหยุดนะต่อสืบไปที่ท่านบอกว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผมว่าไม่มีจะไม่ถูกยุบพรรคผมว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ถูกยุบพรรคแม้กระทั่งเรื่องจริยธรรมร้ายแรงของ44ส.ส.ผมว่าก็มีโอกาสที่จะไม่โดนเพราะว่าสิ่งที่ท่านเสนออาจจะเป็นกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบก็ได้แต่มันไม่ผ่านอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังมีเงื่อนมีลุ้นมีลุ้นพูดตามตรงถูกไหมอาจารย์มันคลายได้มีลุ้นได้แต่ถ้าไปต่อไม่มีลุ้นต่อไปเหมือนที่ท่านแถลงนะว่าท่านจะสู้ผมว่าตกหน้าผานั่นคือยุบพรรคแล้วยุบพรรคคุณวัฒนพงษ์มีผู้ใหญ่ท่านติงผมนะครับท่านบอกที่ผมไปพูดว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปยุบพรรคเนี่ยเกิดก้าวไกลมันโตขึ้นมาต่อไปเนี่ยจะไม่อาจารย์ลามบานปลายบ้านเมืองจะไม่ถูกนะท่านบอกผมว่าเจพูดแบบนี้ไม่ได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับเบื้องต้นถ้าเกิดกฎหมายจะต้องยุบก็ยุบจะต้องตัดสิทธิการเลือกการสมัครรับเลือกตั้งของบรรดากรรมการพรรคก็ต้องตัดครับไอ้เรื่องที่ว่าจะลุกลามจะเป็นพรรคที่ใหญ่โตขึ้นมาอีกจะได้เสียงมากมายเลยมันต้องว่ากันตามวาระนั้นครับซึ่งผมก็เคารพสิ่งที่ท่านสอนท่านเตือนมานะเพราะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นครับครับโอ้อาจารย์ก็เตือนเพราะว่าคือไปมองพิจารณาเป็นหนึ่งเหมือนว่าเล่นเกมคือเหมือนกับว่าอายุเขาแล้วเดี๋ยวเขาโตหรือยุบเขาเดี๋ยวเขาตายคือถ้าความผิดมันต้องยุบคือยุบ
มันจะโตมันจะตายก็มาว่ากันโตจะตายก็ไปว่ากันเออเข้าใจอาจารย์ถ้าโตมาแล้วเป็นปัญหาบ้านเมืองก็ไปสู้กันก็ว่ากันถูกเราก็สู้มาสักขนาดนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเราต้องไว้อะไรก็ไม่เป็นไรก็ไว้ก็ไว้อะไรมันจะกลับมาเกิดใหม่ก็เกิดก็ไม่เป็นไรเกิดใหม่แล้วจะเกิดใหม่แล้วลุกขึ้นมาเป็นปีศาจหรือเกิดใหม่แล้วลุกขึ้นมาเป็นเทพก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจอาจารย์เราดูหนังซอมบี้เยอะแล้วรุ่นเราเราไม่กลัวขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะทุกอย่างไปต่อได้นะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับFM 105 Smile Thailand